เราก็ทราบผู้ชนะนะคะในฝั่งของเกมมือถือไปแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูทางฝั่งของเกมคอนโซลและ PC กันบ้างนะคะว่าผู้พัฒนาเกมนะคะที่ทำการอัปเดตโลกใบเดิมนะคะให้มีความสนุกท้าทายเพิ่มขึ้นเนี่ยจะเป็นใครกับรางวัลอัปเดตดีไม่มีพักประเภทเกมคอนโซลและ PC ค่ะและรายชื่อเกมที่เข้าชิงรางวัลในสาขานี้ได้แก่ League of Legends จาก Riot Games Valorant จาก Riot Games Genshin Impact จาก HoYoverse และผู้ชนะในสาขานี้ได้แก่ Valorant จาก Riot Games ความคิดสร้างสรรค์คืออาวุธที่แข็งแกร่งที่สุดเกมไม่ได้มีเพียงแค่ปืนหรือกระสุนแต่เราจะได้เลือกเอเจนต์ที่มาพร้อมกับอาวุธและความสามารถที่ยืดหยุ่นรวดเร็วและรุนแรงซึ่งความสามารถเหล่านี้จะช่วยฉายแสงให้ทักษะการยิงของเราเปล่งประกายยิ่งขึ้นไม่มีเอเจนต์ไหนที่มีสไตล์การเล่นที่เหมือนกันมีแต่การอัปเดตเกม Valorant นั่นแหละที่โดนใจผู้เล่นเหมือนเดิมสวัสดีครับผมอิดนะครับเป็น Community Manager ของประเทศไทยจาก Riot Games ครับซึ่งวันนี้นะครับผมก็รู้สึกเป็นเกียรติมากๆเลยนะครับที่จะได้มาเป็นตัวแทนของทีมงาน Riot Games และทีมงาน Valorant ทุกท่านครับในการมารับรางวัลในครั้งนี้ครับซึ่งโอ้โหบอกเลยนะครับว่าเรามากันไกลมากจริงๆนะครับเรารู้สึกตื่นตันจริงๆที่ได้เป็นส่วนของ Community ที่น่ารักและได้เห็นการเติบโตของทุกคนมาโดยตลอด2ปีครึ่งตั้งแต่เกมเปิดตัวครับนะที่สำคัญเลยเนี่ยเราอยากขอบคุณนะครับผู้เล่นทุกท่านนะครับที่สร้างทำให้คอมมูนิตี้ของเราเนี่ยเหนียวแน่นมากๆและที่สำคัญไปกว่านั้นครับคือคอยสนับสนุนเกม Valorant ของเราโดยตลอดมาครับไม่ว่าจะเป็นงานออนไลน์หรือจะเป็นงานออฟไลน์อย่างงาน Thailand Game Show นะครับที่ผมเชื่อว่าหลายๆคนก็น่าจะเคยเห็นหน้าพวกเราทีมงานแรปกันบ้างนะครับและท้ายที่สุดนะครับพวกเราก็ขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งครับจากทั้งทีมงาน Riot ทีมงาน Valorant และตัวผมเองนะครับและพวกเราทุกคนนะครับก็จะยังคงพยายามพัฒนาเกม Valorant และทำให้ประสบการณ์การเล่นเกมของทุกคนนะครับดียิ่งขึ้นไปเรื่อยๆครับ